สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงเขียวหวานไก่สูตรโฆษณาบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำอะไรครับหัวกะทิ500 ml นะครับแบ่งลงมา250 ml เพื่อผัดกับพริกแกงเขียวหวานของเรานะครับและตามด้วยพริกแกงเขียวหวาน200กรัมกะปิครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงเขียวหวานของเรานะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้กะทิของเราแตกมันเลยนะครับแล้วก็ผัดพริกแกงเขียวหวานของเราจนเขาแตกกลิ่นหอมแล้วก็กะทิแตกมันนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่ไก่สับลงไปเลยครับไก่สับ1กิโลกรัมแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับให้เนื้อไก่สุกประมาณ 80% นะครับเนื้อไก่ของเราก็เริ่มสุกครับขั้นตอนนี้เราใส่หางกะทิลงไปครับหางกะทิ 1,000 ml แล้วตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะรอให้แกงเขียวหวานของเราเดือดก่อนนะครับตอนนี้น้ำแกงเขียวหวานของเราก็เดือดแล้วนะครับเราจะให้เขาเดือดต่ออีก5นาทีนะครับเพื่อให้ไก่ของเราสุก 100% เลยนะครับเพื่อนๆก็เดือดผ่านไป5นาทีนะครับขั้นตอนนี้ใส่เลือดไก่ลงไป1ก้อนนะครับเลือดไก่ก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงนะครับ100กรัมมะเขือเปาะ500กรัมหั่นเป็นชิ้นแช่น้ำเกลือไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาดำนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะรอให้มะเขือของเราสุกนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณนาที2นาทีนะครับมะเขือของเราก็จะสุกนะครับมะเขือของเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยครับแล้วเราก็จะรอให้น้ำแกงเขียวหวานของเราครับเดือดผุดๆอีกรอบนึงนะครับก็ให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับน้ำแกงเขียวหวานของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่พริกหยวกซอยลงไป2เม็ดครับพริกชี้ฟ้าแดงเขียวซอย2เม็ดใบมะกรูดฉีก10ใบใบโหระพา2กำมือแล้วก็ให้เรารีบกดทุกอย่างให้จมน้ำลงไปนะครับไม่งั้นเขาจะดำได้นะครับแล้วก็คนทุกอย่างเข้ากันนะครับจนเขาแตกกลิ่นหอมนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเขียวหวานไก่สูตรครัวสนามสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับเสิร์ฟคู่กับขนมจีนนะครับเข้ากันอย่างลงตัวมากๆวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูแกงเขียวหวานไก่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้